เทศเมื่อวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนคำว่าธรรมเจริญหมายถึงจิตใจที่รู้สึกดีชั่วมีเห็นโทษเห็นคุณมีความคิดผิดและคิดถูกของตัวเองหากจิตคิดผิดก็แสดงโทษขึ้นมาจิตคิดถูกก็แสดงคุณขึ้นมาที่ใจดวงเดียวนี้ใจดวงนี้แหละเป็นที่จะติดอยู่แห่งธรรมทั้งหลายความถูกที่จิตผิดขึ้นมาในตัวเองและอาศัยวาจาและกายเป็นเครื่องมือผิดขึ้นมาผลทำจิตทำใจให้มีความเย็นสบายถ้าคิดผิดเรียกว่าใจทำเหตุที่ผิดหรือผิดเหตุที่ผิดไว้อาศัยกายวาจาซึ่งเป็นเครื่องมือผิดขึ้นมาอีกทีผลก็สะท้อนเข้าไปสู่ใจผู้เป็นตัวเหตุแล้วได้รับความเดือดร้อนขึ้นที่ใจดวงนั้นท่านนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจว่าเป็นสิ่งสำคัญเราจะปฏิบัติหาความสุขความเจริญที่ตรงไหนไม่มีวันเจอตลอดกาลคุณและโทษที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของใจทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนี่แหละเป็นเครื่องส่งเสริมและกดขี่จิตใจของเราให้รับความสุขบ้างทุกข์บ้างมีเป็นหลักใหญ่ทำเจริญภายในใจคิดออกมาแง่ใดก็มีเหตุผลทั้งทางผิดและทางถูกแล้วแก้ไขและส่งเสริมกันไปได้เป็นลำดับถ้าฝ่ายดีก็พยายามส่งเสริมขึ้นให้มีกำลังมากเป็นลำดับไปฝ่ายชั่วก็พยายามแก้ไขดัดแปลงให้น้อยลงเป็นลำดับไปเช่นเดียวกันนี่ชื่อว่าผู้จะเสาะแสวงหาความสุขความเจริญมีแต่ความอยากเป็นสุขมีแต่ความอยากเจริญแต่ไม่คำนึงถึงเหตุว่าความสุขความเจริญนั้นจะมาจากอะไรเนี่ยจะหาความสุขความเจริญไม่เจอไม่ว่าทางโลกและทางธรรม
ย่อมมีสาเหตุเป็นที่มาแห่งความเจริญและความเสื่อมผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกเรื่องของใจให้รอบคอบความรอบคอบต่อใจตนเองย่อมเป็นเหตุให้เกิดความรอบคอบในทางวาจาและการกระทำทางกายหากใจไม่รอบคอบต่อตัวเองแล้ววาจาพูดออกมาก็เป็นเสี้ยนเป็นหนามทิ่มแทงตนเองและผู้อื่นกายที่แสดงออกมาเป็นความประพฤติก็เป็นเหตุให้กระทบกระเทือนตนและผู้อื่นที่โลกให้ชื่อว่าคนชั่วดังที่เห็นอยู่ทั่วๆไปใจนี้แลเป็นศูนย์กลางอย่างยิ่งที่ผู้มุ่งความสุขความเจริญแก่ตนเองและส่วนรวมจำต้องพยายามส่งเสริมจิตใจด้วยวิธีที่ถูกต้องคือการคิดการพูดการกระทำให้เป็นโอสถเครื่องเสริมจิตใจได้รับความเย็นใจเสมอไปอย่านำของแสลงเข้ามารังควานจิตใจคนเราที่เป็นทุกข์โดยมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับด้านวัตถุอะไรมากนักแต่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสิ่งสำคัญนอกจากเราจะมองข้ามใจดวงนี้ไปเสียเท่านั้นจะเป็นเหตุให้ตื่นเต้นกับสิ่งภายนอกจนลืมตัวหรือลืมตายไม่รู้สึกตัวตลอดชีวิตในข้อนี้เราที่มีตามีหูและมีใจเป็นผู้รับวินิจฉัยก็พอจะทราบได้ว่าคนเราไม่ใช่จะมีความอดอยากขาดแคลนเรื่องอาหารการบริโภคเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยไปเสียทุกรายผู้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์จนในครั้งพุทธกาลท่านให้ชื่อว่ามหาเศรษฐีแต่สมัยทุกวันนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนั้นเราก็ไม่สามารถจะทราบตลอดตัวถึงในความสมมุตินี้ผู้ที่ขับสนจนใจควรจะเป็นแหล่งที่รวมแห่งทุกข์ทั้งหลายก็มีคนที่มั่งคั่งสมบูรณ์เช่นนั้นไม่ควรที่ทุกข์จะเข้าไปแอบแฝงได้เลยแต่เมื่อรวมคนทั้งสองประเภทนี้เข้ามาพิสูจน์ตามเรื่องที่ได้ยินได้เห็นอากัปกิริยาของคนทั้งสองประเภทนี้ระบายออกจากทางวาจาหรือทางกายเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนทั้งสองประเภทนี้จะไม่มีความสุขเกินกันอะไรนะพอจะให้ทราบว่าความมีทุกข์นั้นไปอยู่กับคนจนความมีสุขนั้นไปอยู่กับคนมั่งมีแต่แล้วทั้งสองประเภทนี้ก็เป็นแหล่งที่สถิตอยู่แห่งทุกข์ด้วยกันอ
ฉะนั้นในด้านวัตถุที่เราให้นามในบุคคลทั้งสองประเภทนี้ว่าผู้มั่งคั่งและผู้ขาดแคลนนั้นจึงไม่เป็นสถานที่อยู่แห่งทุกข์อันแท้จริงแต่ใจที่พยายามแก้ไขหรือปกครองตนเองไม่ได้เท่าที่ควรนั่นแหละเป็นแหล่งที่ผิดขึ้นถึงทุกข์ทั้งหลายทั้งคนมีคนจนเพราะฉะนั้นคนทั้งสองประเภทนี้จึงไม่วายจากทุกข์รู้สึกจะมีเท่ากันในบรรดาความทุกข์ทั้งหลายที่รวมอยู่ที่ใจฉะนั้นใจจึงเป็นหลักใหญ่ที่ควรจะพยายามส่งเสริมโดยถูกทางแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ลดน้อยลงไปเป็นลำดับและพยายามส่งเสริมสิ่งที่ถูกซึ่งใจผิดขึ้นมาได้ให้มีกำลังมากขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วไม่ควรที่จะทำภาชนะอันใหญ่โตไว้สำหรับบรรทุกของหนักคือทุกข์ทั้งหลายไว้ที่ใจควรจะพยายามกำจัดปัดเป่าทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของตนออกโดยอุบายที่ชอบเป็นลำดับลำดับเมื่อเราทำอย่างนี้อยู่เสมอเรื่องความสุขที่ปรากฏตัวขึ้นเล็กน้อยภายในใจจะค่อยมีหลักแหล่งและมั่นคงขึ้นเป็นลำดับใจซึ่งเคยเป็นภาชนะสำหรับรับรองทุกทั้งมวลนั้นจะทายทอดทุกหรือทายเททุกออกจากภาชนะคือใจนั้นแล้วกลายเป็นความสุขขึ้นมาแทนที่ในภาชนะคือใจดวงนั้นเป็นลำดับลำดับไปเรานั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขถ้าใจมีอาหารโอชารสคือธรรมะเป็นเครื่องเสวยอยู่ภายในใจเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนอยู่ที่ไหนจะเจอแต่ความสุขนั่งอยู่กับความสุขนอนอยู่กับความสุขอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นสุขอยู่ตลอดเวลานี่คือใจที่มีภาชนะอันดีรับรองโอชารสแห่งธรรมะไว้เป็นเครื่องเสวยไม่มีความหิวโหยไปตามของแสลงซึ่งเคยทำผิดแก่ใจของเรามาเป็นเวลานานมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นตามธรรมนาของใจที่มีความทุกข์เป็นเจ้าเรือนและมีเชื้อสำหรับผิดทุกข์เป็นรากฐานอยู่ภายในใจเลยจะแสลงหาแต่เครื่องแสลงแก่ใจทั้งนั้นมาย่ำยีตนเอง
พราะฉะนั้นการเห็นการได้ยินของใจที่มีสาเหตุอันไม่ดีอยู่ภายในตนเองจึงชอบเห็นชอบฟังชอบคิดแต่สิ่งที่จะแสลงจิตใจและทำใจให้กำเริบจนหาอิริยาบถใดเป็นที่สบายไม่ได้แสดงอาการระสำระสาอยู่ภายในใจแล้วยังแสดงอาการกระวนกระวายออกมาทางตาทางจมูกทางจมูกทางลิ้นและทางกายเสียอีกให้โลกที่มีตาเนื้อได้เห็นชัดชัดว่าผู้นั้นประพฤติตัวไม่ดีอย่างนั้นแสดงอากัปกิริยาไม่น่ายินดีและเลื่อมใสอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโลกที่ตำหนินักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติธรรมโดยทำนองที่กล่าวมานี้จึงเป็นการตำหนิโดยชอบธรรมตามกิริยาของผู้หิวโหยแสดงออกให้รู้ให้เห็นมีกล่าวถึงส่วนภายนอกส่วนภายในถ้าเราเป็นนักสังเกตดูความหิวโหยความระส่ำระสายของเราอยู่ซึ่งแสดงอยู่ภายในใจแล้วเราก็จะทราบได้ชัดๆว่าใจของเรานี้ขนองมากสั่งสมแต่ความชั่วประพฤติแต่ความชั่วแม้จะไม่ออกทางกายทางวาจาแต่ก็ประพฤติหรือสั่งสมความชั่วอยู่ภายในตนคือใจเสมอไปนี่ก็เป็นทางที่จะให้เราตำหนิเราได้ถ้าเรามีสติมีปัญญาคอยสอดส่องจ้องดูเรื่องของเราและเรายังจะมีทางแก้ไขความบกพร่องที่แสดงออกด้วยอำนาจแห่งความหิวโหยเป็นเครื่องบังคับนี้ได้อีกเช่นเดียวกันความหิวโหยนี่แหละที่ทำโลกทำหัวใจของผู้ประพฤติธรรมให้เป็นผู้หาเมืองพอไม่เจอจะแสดงความหิวโหยอยู่เช่นนี้ตลอดไปไม่ว่าจะมีวัตถุเข้าของเงินทองมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะมีเครื่องบำรุงบำเรอมากเท่าไหร่จะไม่มีเมืองพอเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อมีมากเท่าไรไฟจะไหม้ไปหมดใจที่เป็นไฟประไรกันเผาผลาญตนเองก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจะไม่มีเมืองพอเป็นสถานีที่จอดแวะหรือยับยั้งชั่วระยะกาลเลยสำหรับจิตที่ไม่มีธรรมภายถ้าหากว่าคนและสัตว์ได้เจอเมืองพอเพราะอำนาจการวิ่งตามความหิวโหยโลกนี้จะไม่มีใครบกพร่องจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยกันทุกคนมีท่านนักปฏิบัติโปรดได้พิจารณาดูดีที่เราวิ่งตามความหิวโหยส่งกระแสจิตออกไปตามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส
เหล่านั้นซึ่งโดยมากเป็นภัยสำหรับผู้มีความหิวโหยออกแสวงหาไม่ได้เป็นธรรมแม้แต่น้อยนี่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะคล้อยตามตลอดเวลาเพศของพระและผู้ปฏิบัติอย่างนี้เป็นเพศที่จะยับยั้งหากล้างสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยต่อตนความกล้าหาญความเอาจริงเอาจังในทางที่ชอบนี้พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างนี้โปรดฟังให้ถึงใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นไม่ทรงชมเชยคนขี้เกียจคนโง่แต่ชมเชยคนมีความขยันหมั่นเพียรและฉลาดวันหนึ่งเราคิดได้กี่แง่กี่กระทงในบรรดาอุบายต่างๆเพื่อแก้สิ่งที่ผิดภายในใจของเราหรือเพื่อแก้ความโง่ซึ่งมีอยู่ภายในจิตเราคิดได้วันหนึ่งกี่ข้อเราต้องคำนึงเสมออย่านั่งนอนอยู่เฉยๆโดยไม่ใช้ความคิดเพื่อเปลื้องตนจะกลายเป็นกบเข้าคอบัวกบก็คือหัวใจที่โง่คอบัวก็คือส่วนร่างกายดิบก็คือความดีที่มีอยู่ในตัวของเราถ้าแยกออกทางด้านวัตถุกอบัวก็คือส่วนร่างกายเดี๋ยวแตกทิ้งเดี๋ยวเปล่าไม่เป็นประโยชน์นำมาทำประโยชน์ได้ถ้าผู้มีความฉลาดเนี่ยจะเป็นของไม่เที่ยงก็ตามคิดดูตั้งแต่มูลคอกเขายังทำประโยชน์ได้กลายเป็นปุ๋ยเครื่องหล่อเลี้ยงต้นไม้ต่างๆก็ถึงข้าวในนาเขายังถือปุ๋ยเป็นของจำเป็นตลอดมานี่ก็เป็นปุ๋ยอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเรามีความฉลาดพิจารณาให้ถูกตามฐานความจริงของสิ่งอย่างนี้คิดอะไรให้มีสิ่งมีขั้นแหน่งท่านวางหลักใหญ่ให้เรา1หลักเราควรจะตีความหมายแยกออกเป็นขั้นแหน่งให้ได้เป็นขั้นแหน่งขั้นแหน่งออกไปตีแผ่ออกไปเรื่อยๆปัญญาจะไม่จนถ้าหากเจ้าของมีความรักใคร่สนใจต่อการค้นคว้าอยู่จะไม่มีทางจนแต่จะมีความเฉลียวฉลาดสามารถขึ้นทุกทีนอกจากจะเป็นกบเท่ากอบัวคือปัญญานี้อยู่เท่านั้นธรรมะแต่ละประเภทอุปมาเหมือนกับคอบัวนี่ในด้านนามธรรมเราผู้หนึ่งที่เสาะแสวงหาประโยชน์เพื่อเราเหตุใดเราจะมากลายเป็นกบเฝ้าซากผีดิบและเฝ้าธรรมะซึ่งมีอยู่ภายในตนอยู่เฉยๆโดยไม่รับประโยชน์อะไร
จากคนโง่ที่นั่งเฝ้าอยู่นั้นครูอาจารย์ท่านให้อุบายไปข้อหนึ่งข้อนควรจะนำไปพินิจพิจารณาให้เป็นกิ่งเป็นแขนงออกไปกิ่งแขนงจะมีมากน้อยนั่นแหละเป็นอุบายของเราที่ได้จากส่วนใหญ่คือหลักเดิมที่ท่านมอบให้หรือหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้หลักใหญ่ที่ท่านมอบให้แต่ละครั้งละครั้งหรือแต่ละข้อละข้อนั้นเป็นต้นทุนที่จะให้เราค้นคว้าหากำไรจากสิ่งแขนงที่เราคิดได้เราจะกลายเป็นคนไม่จนเนี่ยจะนำมาใช้ในจิตคือใจของเราเราจะไม่จนเรื่องของใจอุบายต่างๆจะปรากฏขึ้นที่ใจดวงนี้เมื่อมีปัญญาเป็นเครื่องส่งเสริมอยู่เสมอจะไม่นั่งอั้นตู้อยู่เฉยท่านผู้พ้นทุกข์ไปแล้วทั้งหมดโปรดนำมาคิดดูว่าองค์ไหนที่โง่ที่สุดแล้วสำเร็จพระอรหันต์ตรัสกิเลสขาดจากสันดานถึงพระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านเราเคยเห็นพระสาวกองค์ไหนบ้างแม้ท่านจะโง่ก็โง่ในคราวที่ท่านยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมเมื่อได้ฝึกฝนอบรมแล้วพระพุทธเจ้าวางหลักใหญ่ให้เป็นหลักเป็นท่านนำไปวิพากษ์วิจารณ์แตกกิ่งแตกแขนงออกไปสามารถกระจายไปได้ทั่วทั้งส่วนร่างกายทุกส่วนและกระแสของจิตที่คิดไปไม่รู้กี่แง่กี่กระทงนำมาวิพากษ์วิจารณ์จนรู้ทั่วถึงไปหมดกิเลสมีประเภทหยาบกลางละเอียดมากน้อยภายในจิตใจชำระสาสางออกไปได้ด้วยอำนาจแห่งปัญญาที่แตกแขนงจากหลักใจที่พระพุทธเจ้ามอบให้กลายเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาในโลกเพราะฉะนั้นท่านที่ผ่านโลกสมมุติกลายถึงขั้นวิมุตติแล้วทุกองค์ไม่ได้พ้นทุกข์หรือพ้นโลกสมมุตินี้ไปได้เพราะความโง่เป็นผู้นำแต่พ้นไปได้เพราะความฉลาดเป็นผู้นำทั้งนั้นเริ่มแต่ฉลาดเล็กน้อยเบื้องต้นส่งเสริมความฉลาดเล็กน้อยให้มีกำลังขึ้นจนกลายเป็นความฉลาดมากที่เรียกว่ามหาสติมหาปัญญาฉลาดรอบตัวรอบสิ่งที่มาเกี่ยวข้องไม่มีทุกประเภทใดจะสามารถเข้ามาเกาะภายในจิตใจของท่านที่เต็มไปด้วยความฉลาดรอบคอบและรักษาตัวไว้อย่างแน่นแฟ้นได้โง่ช่องไหนทุกจะต้องเข้ามาช่องนั้นทางผิดทุกก็จะเปิดขึ้นมาช่องผิดทุกก็จะโผล่ขึ้นมาคือสมุทัยทุกอันเป็นตัวผลก็ต้องตามรอยกันมามีส่วนไหนดีบ้างพอเราจะนอนใจไม่คิดอ่านเรื่องของตัวเองทั้งที่บวชมาในพระพุทธศาสนาเพื่อคิดบัญชีตัวเองให้รู้ทั้งผิดทั้งถูกตลอดถึงสมมุติฐานที่เกิดขึ้นแห่งความผิดถูกชั่วดีทั้งนั้นเกิดขึ้นจากที่ไหนหลักธรรมท่านสอนลงที่จุดใดมั่งที่ท่านเรียกว่าศาสนานำโลกมานับจำนวนไม่ถ้วนแล้วที่พาโลกให้เจริญรุ่งเรืองมาจนข้างถึงหมดแล้วต้องคิดให้ดีสอนเพื่อความฉลาดแก่หมู่เพื่อนก็สอนอยู่ทุกระยะแทบจะพูดได้ว่าทุกอิริยาบถทำไมไม่ปรากฏเห็นเป็นกิ่งเป็นก้านออกมาสักแขนงหนึ่งสองแขนงซึ่งพอที่จะ
ให้มีแก่จิตใจในการสอนต่อไปว่าวันนี้ให้ทำทั้งรุ่นไปหนึ่งรุ่นแต่ผู้รับไปนั้นไปตีแผ่ออกมาได้สองแขนงหรือสามแขนงทำไมไม่ค่อยปรากฏพากันมานั่งหลับอยู่เฉยๆหรือนั่งอะไรถ้านั่งคิดต้องได้แง่คิดนั่งไตรตรองต้องมีทางปรากฏกิ่งแขนงแห่งความฉลาดของผลออกมาให้เห็นให้ได้ยินจากท่านนักปฏิบัติด้วยความสนใจและใคร่ต่อความฉลาดไม่มากคนมีเหตุใดจึงไม่ค่อยปรากฏกันมาหาอะไรกันแน่ถ้าจะหาความโง่แล้วไม่จำเป็นจะมาหาครูกับอาจารย์อยู่ในใจก็เต็มอยู่พอแล้วไม่มีอะไรจะแทรกลงไปได้แม้แต่เม็ดทรายเนี่ยเพราะเต็มไปด้วยความโง่อยู่แล้วด้วยกันเหลือจะให้ความโง่นี้หรือพาไปสวรรค์นิพพานพ้นทุกข์ไม่จึงนอนใจมากสอนหูเพื่อนไม่ทราบว่ากี่เนี่ยกี่กระทงจนจะหมดเวลานี้ความสามารถจะไม่มีอุบายวิธีต่างๆแยกพยายามแยกแยะให้เห็นเงื่อนถึงแขนงพอที่จะตามไปก็ไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นจิตใจจึงเป็นไปไม่ได้เนื่องจากความโง่มันครอบอยู่เสียหมดความฉลาดพอที่จะเป็นเครื่องจูงใจให้เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเป็นขั้นๆ นั้นจึงไม่ปรากฏสำหรับโมฆะบุรุษลมหายใจเสียไปเปล่าๆทั้งวันได้อะไรมั่งทำไมไม่พิสูจน์ตัวเองไหนเป็นของอัศจรรย์แห่งเพศนั้นถ้าไม่ใช่เป็นผู้ใช้ความคิดพินิจพิจารณาความผิดถูกชั่วดีซึ่งมีอยู่กับตัวแล้วเราจะหาความศักดิ์สิทธิ์พิเศษมาจากที่ไหนหาจะหาเอาจากสบงจีวรมีเต็มไปหมดตามบ้านตลาดถ้าจะหาเอาตามศีรษะล้นใครโกนเอาก็ได้ไม่มีอะไรแปลกต้องได้บอกทุกกะทุกกาทุกกิทุกกี่มีอย่างแล้วเลยไม่ใช่เด็กมาปฏิบัติธรรมนี่แต่ผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งนั้นหนึ่งกับหนึ่งบวกกันเป็นเท่าไหร่เพียงเท่านี้ก็ตอบไม่ได้ต้องตอบว่าต้องบอกว่า1กับ1บวกกันต้องเป็น2ละสิถ้าของ2ชิ้นนำออกไปเสียชิ้นหนึ่งจะยังเหลือเท่าไหร่ก็จะโผเผยไปตอบว่ายังเหลือ3ชิ้นนะโดยมากไปช่องนั้นทั้งนั้นของ2ชิ้นนำออกไปเสียชิ้นหนึ่งแล้วจะเหลือเท่าไหร่พอจะถือว่าอาจารย์นี่ถามสองครั้งเป็นอันว่าเอามาเพิ่มสองชิ้นเขาตอบว่าสี่ชิ้นน่ะมันไปอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันได้ไปช่องที่ถูกช่องที่ถูกของมีสองชิ้นนำออกเสียชิ้นหนึ่งยังเหลือเท่าไหร่ก็ต้องตอบว่ายังเหลืออยู่หนึ่งเพราะเหตุอะไรเพราะชิ้นหนึ่งเอาออกหนีแล้วแล้วต่อไปให้บวกสูงขึ้นไปกว่านั้น2บวกกับ3เป็นเท่าไหร่ที่ถูกก็ต้องเป็น5แต่นี่ไม่สามารถจะตอบได้อีกเงื่อนต้นก็บอกแล้วว่า1กับ1บวกกันเป็น2ถ้า
ถ้า2กับ3บวกกันจะเป็นเท่าไหร่นี่ตอบไม่ได้จริงหรือ2บวกกับ2เป็นเท่าไหร่ก็ตอบไม่ได้แค่จะทำหมดปัญญาหาอุบายคิดแทงหมู่เพื่อนเพื่อให้ได้คติหรือให้ได้สติสตังมั่งไม่มีอะไรปรากฏเลยไหวแล้วจะเอาอะไรไปเป็นคุณเป็นรองต่อไปแม้แต่จับยัดใส่ตีนใส่มือลงไปก็ยังหลุดมือลงไปได้ที่ไหนจะเสาะแสวงหามาได้อีกจะมีทางที่ไหนหากว่าเป็นอยู่อย่างที่เป็นมันศาสนาของพระพุทธเจ้าสอนคนให้โง่ขนาดนี้เดียวเราทำไมไม่นำมาคิดบ้างนี่หมดความคิดเหมือนกันอันตู้ผมไปผมเองคือการมาศึกษาต้องศึกษาด้วยกันทุกคนผู้ที่แสดงให้ท่านฟังอยู่ณบัดนี้ก็ศึกษาเหมือนกันดังนั้นจะเอาอะไรมาสอนมึงเพื่อนศึกษาด้วยไตรตรองด้วยมันต้องมีช่องทางไปแม้แต่เรามองไปดูในป่าปรากฏว่าจะไม่มีอะไรหลวมแน่ที่สุดนิ้วมือแต่เวลาเราค่อยคืบค่อยคลานเข้าไปจริงๆมันก็ไปได้ดงทั้งดงป่าทั้งป่าไปได้ทะลุถ้าเราใช้ความพยายามนี่ก็เหมือนกันจะหนาขนาดไหนกิเลสตัณหาปัญญาก็กิเลสตัณหาถ้าปัญญาของเรามีการเสาะแสวงอยู่บ้างภายในใจจะไม่แทงทะลุไปได้อย่างไรสอนแล้วสอนเล่าให้หัดคิดหัดอ่านอย่านั่งอยู่เฉยๆนั่งภาวนาเหมือนหัวต่อหลับไปทั้งนั่งก็จะมีทำไมฉะนั้นจะต้องได้อุบายต่างๆขึ้นมาจากบุคคลที่ชอบค่อยครวญน้อยมากก็น้อยแล้วพอเป็นต้นทุนที่จะหนุนให้เป็นกำไรต่อไปได้นอกจากจะนอนใจเสียยิ่งกว่าคนตายแล้วเท่านั้นยับยับมันก็คิดไม่ได้เจ้าวันอะไรต้องในบอกทุกช่องทุกทางทุกกระทงผู้สอนมันก็ตายเป็นละสิผู้มาศึกษาไม่ใช้ความคิดความอ่านอะไรเลยทุกแง่ทุกกระทงต้องได้บอกกันทุกกะทุกกาทุกกิทุกกี่ไหนเครื่องหมายแห่งการมาศึกษามีที่ตรงไหนมั่งมีหมดปัญญาจริงๆเลยอุบายวิธีที่จะสอนหมู่เพื่อนให้รับความฉลาดต่อไปหนึ่งว่าหม้อที่ถูกคว่ำไว้หมดอย่างมิดชิดแล้วเทลงไปน้ำจะเทเท่าไหร่ไม่เพียงน้ำในตุ่มนะหายในหนองในบึงในห้วยลำธารที่ไหนไปเอาน้ำในมหาสมุทรมาเทก็ไม่มีอะไรจะค้างได้ไม่มีอะไรจะขังอยู่ได้ถ้าหากว่าหม้อได้ความปากถูกความปากไว้แล้วนะจิตถ้าความตัวเองขนาดนั้นแล้วจมตายทิ้งเปล่า
ไม่มีอะไรจะแทรกเข้าได้ชื่อว่าความดีหรือชื่อว่าธรรมะเนี่ยสมาธิถ้ามีความจงใจระมัดระวังรักษาด้วยอำนาจของสติแล้วจะไปไม่รอดต้องลงทีเดียวหาความสงบปัญญาถ้าชอบใช้ความคิดก็มีทางจะไปไม่มีสิ้นสุดไม่ปรากฏว่าทางปัญญานี้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ไม่มีสมาธิกับปัญญาต้องเดินตามกันตลอดสายจนถึงมุตตนิพพานนอกจากนั้นแล้วยังไม่มีสิ้นสุดเรื่องของปัญญาอีกที่จะคิดเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องพระหลักความจริงต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกไม่มีประมาณนี้ปัญญาจะหาประมาณไม่ได้ถ้าเป็นผู้ชอบเสาะแสวงหานอกจากนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่เฉยมันเป็นประโยชน์อะไรถือถอนก็ละอาเหมือนกันสอนทุกวันสอนทุกเช้าทุกเย็นกลางวันก็สอนเขามองเห็นแล้วสิ่งที่แสลงตาว่าผิดเพียงได้ยินก็แสลงหูแล้วว่าช่องนี้โว่เห็นด้วยตาก็ทราบชัดแล้วว่าช่องนั้นโหมดสว่างเอาติดช่องนี้ออกช่องนั้นถ้าติดช่องนั้นออกช่องนี้ดีอยู่ที่ไม่มีความจงใจจะผิดแต่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยของคนที่ไม่สามารถจะทราบความบกพร่องของคนเท่านั้นพอที่จะให้มีแก่ใจแนะนำสั่งสอนหนึ่งเพื่อนหากว่ามีเจตนาเพื่อผิดอย่างที่ว่าอยู่จะไม่มีอะไรติดต่อกันได้นอกจากจะหันหลังให้กันโดยทันทีถ้าเป็นโรคก็เรียกว่าสุดวิสัยที่จะเยียวยารักษาปล่อยให้เป็นจบเป็นเมนไปเสียเท่านั้นอัศจรรย์อยู่การปฏิบัติทำไมไม่เห็นเหตุเห็นผลพอทราบได้ตามสายตาและหูที่มันสัมผัสกันอยู่แทบจะพูดเวลาตลอดเวลาแสดงออกตั้งแต่เรื่องที่ว่าปล่อยให้ความโง่ออกหน้าปัญญาไม่มีตามหลังเลยมีแต่ความโง่พาวิ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วจะตามหาความสุขความสงบที่ไหนเจอนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนเพราะอำนาจของความโง่เป็นผู้นำทางเท่านั้นนั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยเคยเห็นสมุทัยปลูกบ้านปลูกเรือนแห่งความสุขความเจริญให้คนให้นักบวชนักปฏิบัติมีไหมนอกจากเรื่องของสติของปัญญาศรัทธาความเพียรเท่านั้นถ้าปลูกความสุขความเจริญให้ผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจได้พบได้เห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นตัวอย่างนี้ขอให้พากันไปนำไปพิจารณาบกพร่องตรงไหนบกพร่องทั้งตัวนั่นแหละไม่บกพร่องตรงไหนมันหมดทั้งตัวไม่มีส่วนไหนมันไม่บกพร่องคือได้เพียงเท่านั้นเอาละเอง